เนี่ยนะคะจบบริหารรามคำแหงค่ะเอกการประชาสัมพันธ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียนบัญชีแหละแต่ว่าเรียนไปเรียนมารู้สึกว่าปีหนึ่งคือมันไม่ใช่นะคะก็เลยย้ายคณะนะคะไปเรียนเป็นเอกการประชาสัมพันธ์เพราะว่าโอนหน่วยกิจได้นะคะแล้วก็อย่างคืออยากจะจบ3ปีครึ่งด้วยทุกคนส่วนระหว่างที่พี่ยาเรียนนะคะพี่ยาก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนของพี่ยาก็คือการอ่านหนังสือสอบเท่านั้นเลยค่ะส่วนวิชาไหนที่ยากจริงๆนะคะก็จะมาติวนะคะที่หน้ารามเอาตื่นเช้ามานะคะก็จะนั่งรถเมย์มาติวที่หน้ารามตอนบ่ายนะคะติวเสร็จก็กลับไปทำงานต่อนะคะซึ่งสมัยนั้นเป็ดพี่ยาก็ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายเครื่องสำอางตลาดนัดที่รามคำแหง2นะคะอยู่แถวบางนาอ๋อลืมบอกนะคะว่าเวลาเรามาติวเนี่ยเรามาติวที่รามคำแหง1นะคะที่แถวบางกะปินะคะถนนรามคำแหงนะครับสำหรับคนที่ทำงานพี่ยาก็แนะนำว่าอ่านหนังสือไปสอบค่ะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกกับพวกเราที่สุดแล้วนะแล้วก็บอกเลยว่า3ปี3ปีครึ่งเราจบได้แน่นอนค่ะเพราะพี่ยาก็จบ3ปีครึ่งครับ